ณะนี้ความตึงเครียดระหว่างตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับยูเครนเข้าสู่ช่วงใหม่ที่อันตรายโดยทางพันธมิตรตะวันตกอย่างนาโต้ของยูเครนกำลังหารือกันถึงเรื่องการอนุมัติให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียตามที่ยูเครนร้องขอซึ่งรัสเซียก็ได้ตอบโต้กลับทันควันว่าเรื่องนี้จะทำให้เกิดเป็นสงครามโดยตรงระหว่างรัสเซียและนาโต้นั่นน่าจะหมายถึงสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งรัสเซียต้องหาทางตอบโต้กลับอย่างเหมาะสมทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาวิเคราะห์กันว่ารัสเซียจะใช้ทางเลือกไหนในการตอบโต้เพราะรัสเซียมีทางเลือกหลายประการนอกเหนือไปจากการทำสงครามโดยตรงกับนาโต้โอริชคูเอ็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธจากสถาบันวิจัยสันติภาพและนโยบายความมั่นคงในเมืองฮัมบูร์กของเยอรมนีแสดงความคิดเห็นกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าตนไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีปูตินจะเลือกส่งข้อความผ่านทางนิวเคลียร์บางประเภทเช่นการยิงทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เพื่อพยายามขู่ขวัญฝ่ายตะวันตกและนี่ก็จะเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างรุนแรงคูเอ็นกล่าวต่อว่าการทดสอบนิวเคลียร์ถือเป็นเรื่องใหม่ตนไม่ตัดประเด็นนี้ออกไปและนั่นก็สอดคล้องกับการที่รัสเซียทำลายข้อตกลงด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศหลายประการที่ลงนามไว้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเท่านี้รัสเซียไม่ได้ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เลยนับตั้งแต่ปี1990ซึ่งเป็นปีก่อนที่สหภาพโซเวียตจะล่มสลายและการระเบิดนิวเคลียร์อาจจะเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นยุคที่อันตรายยิ่งกว่านี้คูเอ็นยังแสดงความเห็นต่อว่านอกจากการขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์แล้วการตอบโต้ที่คาดเดาได้มากกว่าอาจจะรวมถึงการที่รัสเซียเพิ่มการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยูเครนนอกจากนี้ยังมีทางเลือกอื่นๆในรูปแบบผสมเช่นการก่อวินาศกรรมในยุโรปหรือการแทรกแซงการหาเสียงเลือกตั้งของสหรัฐเป็นต้นศาสตราจารย์เกอร์ฮาร์ดมองกอตผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากมหาวิทยาลัยอินบรุกในออสเตรียกล่าวในบทสัมภาษณ์ว่ารัสเซียอาจจะทำการทดสอบนิวเคลียร์ได้พวกเขาได้เตรียมการทุกอย่างที่จำเป็นไว้แล้วพวกเขาสามารถระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ยุทธวิธีที่ไหนสักแห่งทางตะวันออกของประเทศเพียงเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาหมายความอย่างนั้นจริงๆเมื่อพวกเขาบอกว่าในที่สุดเราจะหันไปใช้อาวุธนิวเคลียร์แมงกอตระบุต่อว่าหากมีการตอบโต้ทางทหารของรัสเซียยูเครนก็จะเป็นผู้รับภาระหนักเพราะรัสเซียไม่น่าจะโจมตีทางทหารในดินแดนของนาโต้อย่างไรก็ดีอันตรายที่แท้จริงสำหรับชาติตะวันตกก็คือพวกเขาไม่รู้ว่าเส้นแดงของประธานาธิบดีปูตินอยู่ที่ไหนการอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธตะวันตกร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมตะวันตกและการมีที่ปรึกษาทางทหารตะวันตกถือเป็นการละเมิดผลประโยชน์สำคัญของรัสเซียอย่างขณะเดียวกันอนาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐกล่าวว่าวอชิงตันจะไม่สามารถซ่อนตัวจากความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ได้หากพวกเขาเริ่มต้นจากอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรความหวาดกลัวว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและนาโต้อาจทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากมหาอำนาจตะวันตกกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้เคียฟโจมตีด้วยขีปนาวุธในดินแดนของรัสเซียอันโตนอฟกล่าวกับช่องรัสเซีย24เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเราพูดมาแล้วหลายร้อยครั้งว่าสงครามนิวเคลียร์ระหว่างรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะระหว่างรัสเซียและสหรัฐและจะไม่มีผู้ชนะ
แต่มีภาพลวงตาบางอย่างที่ว่าหากเกิดความขัดแย้งขึ้นความขัดแย้งนั้นจะไม่ลามไปยังดินแดนของสหรัฐตนพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะถ่ายทอดทฤษฎีอย่างหนึ่งให้พวกเขาฟังอยู่เสมอว่าชาวอเมริกันจะไม่สามารถนั่งเฉยๆอยู่หลังมหาสมุทรแห่งนี้ได้สงครามนี้จะส่งผลกระทบต่อทุกคนดังนั้นเราจึงพูดอยู่เสมอว่าอย่าเล่นกับวาทกรรมนี้ Мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более США и России, не может быть. И победителей никого не будет. Здесь какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию Соединенных Штатов Америки. Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис, что американцам не удастся отсидеться за водами этого океана. Эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим, не надо играть с территорией. นอกจากนี้อันโตนอฟยังกล่าวถึงกรณีที่ประเทศตะวันตกกล่าวหารัสเซียขู่เข็นสหรัฐต้องการผลสอบสวนจากผลกระทบที่ตามมาของการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ที่มีต่อยุโรปตะวันออกโดยอันโตนอฟกำลังอ้างถึงการศึกษาวิจัยที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐสั่งให้จำลองผลกระทบของความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ต่อเกษตรกรรมทั่วโลกตามประกาศเชิญชวนที่โพสต์บนแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลสหรัฐการศึกษาวิจัยนี้จะเน้นที่ภูมิภาคที่อยู่นอกเหนือจากยุโรปตะวันออกและรัสเซียตะวันตกซึ่งในการจำลองนี้เป็นศูนย์กลางของการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ในสมมติฐานในการประกาศไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐมีความตั้งใจนำผลการศึกษาไปใช้ในรูปแบบใดอย่างไรก็ตามคำสั่งนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่การพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสงครามนิวเคลียร์ทวีความเข้มข้นขึ้นตามหลังความขัดแย้งในยูเครนและความไม่ลงรอยกันหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆระหว่างนาโต้กับรัสเซียผู้เชี่ยวชาญหลายคนเตือนว่าการเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียกับกลุ่มพันธมิตรฐานที่นำโดยสหรัฐอาจก่อผลลัพธ์หายนะทางนิวเคลียร์ขณะที่ข้อมูลจากสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันระบุว่าวอชิงตันและมอสโกคือ2ชาติที่มีคลังแสงปรมาณูใหญ่ที่สุดในโลกมีหัวรบนิวเคลียร์ 5,000 และ 5,500 หัวรบตามลำดับนิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่ารัฐบาลสหรัฐอนุมัติเวอร์ชันใหม่ของยุทธศาสตร์ทางนิวเคลียร์ของประเทศโดยอ้างอิงรายงานของนิวยอร์กไทมส์ที่ระบุว่าเอกสารดังกล่าวออกคำสั่งให้กองกำลังสหรัฐเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่ต้องเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์อย่างพร้อมเพรียงกับรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีปูตินเตือนว่าการยกเลิกข้อจำกัดการใช้อาวุธของชาติตะวันตกของยูเครนจะส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงในความขัดแย้งกับรัสเซียและจะได้รับการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อมาวาซิลีเนเบนเซียทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติย้ำว่าการให้เคียฟได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธพิสัยไกลที่ชาติตะวันตกจัดหาให้จะถือเป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงในความขัดแย้งดังกล่าวของนาโตมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ